พลอากาศโทสมคิดสุขบ,บางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระเจ้ารานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภาและคณะส่วนล่วงหน้าได้เดินทางลงพื้นที่ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตรวจสภาพพื้นที่และความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้ารานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภาที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก ระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2,560จังหวัดตากจึงได้ประชุมร่วมกับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์และคณะส่วนล่วงหน้าพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อชี้แจงมอบหมายและติดตามภารกิจของส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยที่ประชุมข่าได้มีการหารือชี้แจงในเรื่องกำหนดการเสด็จและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการเสด็จ พร้อมให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอและรายงานความคืบหน้าของการเตรียมการรับเสด็จในทุกด้านท้งด้านเตรียมการรับเสด็จด้านการจัดเตรียมสถานที่ด้านการถวายความรักษาความปลอดภัยและด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ,ะเหลง